รงเวลามากๆจะมีใครมาบ้างนะรอคนเข้ามาก่อนนะครับมาแล้วครับมากันแล้วพี่เล็กสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่นุชหลายคนมาบอกว่ารอรอนะครับพี่โจสวัสดีครับน้องป๊อปพี่เปิ้ลน้องพลอยน้องอายน้องพิชยาน้องผักบุ้งน้องนฤมลโอ้มากันเยอะเลยพี่นงก็มาแล้วน้องพลอยพี่โกเจียมมาแล้วน้องโบพี่หมึกน้องอายนะครับ โอ้ยเดี๋ยวนี้พูดไปแบบว่าเสียงขัดนะฮะ สงสัยจะตื่นเช้านะครับก็จะมีอาการแบบเบลอๆนิดหนึ่งนะครับคุณครูปุ๊กกี้ครับพี่แอมกลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมพาคุณพ่อเที่ยวสุกไหมเกรียมเลยนะฮะถามว่าสุกไหมก็ตอบว่าเกรียมเลยป้าผู้ก็มาแล้วนะครับพี่ปุ๊กก็มาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับถ้าเห็นฉากหลังนี้ก็คือเดาได้แล้วว่าถึงบ้านแล้วนะฮะกลับไปถึงบ้านโดยสวัสดีภาพไปที่เรียบร้อยครับก็ไปเที่ยวมาแล้วก็ไปทำบุญมาบุญมาฝากนะฮะไปเที่ยวมาก็เอาลมทะเลมาฝากแล้วผมรีบใส่หน้ากากนะฮะยุคนี้เนาะต้องกันโควิดกันสุดพลังนะฮะแต่พี่แอมเพิ่งตรวจมานะก็โอเคอยู่นะครับยินดีกับคุณพ่อพี่อัมที่เกษียณแล้วนะครับคุณพ่อพี่อัมก็เกษียณไปแล้วเมื่อวานนี้เลยเนาะเป็นไทยพ่อบอกว่าเป็นไทยหลังน้ำหลังน้ำประกาศอิสรภาพอะไรประมาณนั้นนะฮะคำขามหานะครับตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่อัมก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปใส่บาตรพระที่นั่นกันนะเนาะแล้วก็แบบอ๋อไหนๆก็ไหนๆละก็นอนสักคืนนึงแล้วกันเพราะปกติแล้วพี่อัมขับไปเช้าเย็นกลับนะฮะก็คือตื่นตีสามไปใส่บาตรที่ชลบุรีแล้วก็กลับเลยนะฮะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันก็ชิลๆพอที่จะสามารถไปทำเช้าเย็นไปทำทริปได้เนาะแล้วก็เป็นวาระที่พ่อแม่เกษียณด้วยนะฮะก็เลยจัดไปนะครับจัดไปเมื่อไรพี่อัมจะเกษียณน่าจะสิพี่อัมเกษียณเท่าไหร่ดี35เกษียณดีไหม ไปทะเลที่พัทยานะฮะที่หาดชายหาดพัทยาวิวมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะคือคนมันไม่มีฝรั่งเท่าไหร่นะฮะมันก็ดูโล่งๆไปหมดเลยร้านรวงที่แบบว่าเคยเปิดสีชมพูอะไรเงี้ยไม่มีเลยอ่ะปิดเกลี้ยงเลยอีก2ปีเกษียณพี่ยามไปทำบุญไม่ได้เข้าไปที่วัดแหละพี่หมึกก็ไปใส่บาตรคือตรงถนนตรงนั้นก็จะมีเส้นที่พระท่านเดินมาใส่บาตรแบบว่าเยอะนะฮะเป็น10รูปเลยเงียบดีใช่ครับสำหรับคนไทยไปเที่ยวก็จะสนุกเงียบดีสงบดีแต่ว่าสำหรับผู้ประกอบการคงร้องไห้ไปหลายตลบแล้วนะครับเพิ่งไปเมื่อวันพุธมาอ้าวเหรอครับพระผู้ไปทำงานใช่ไหมดาวนะครับจะมาร้องเพลงใช่ไหมคะป่ามาทักทายครับผมสวัสดีนะครับเรนนี่ดีใจที่พี่แอมมาไลฟ์อีกขอบคุณนะครับพี่แอมอายุเท่าไหร่ลองทายมาสิน้องฟาร์มเกษตรในกรุงคำถามจิตวิญญาณหน่อยค่ะเดี๋ยวจัดไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวจัดให้มีใครถูกหวยบ้างจิ้งจกและตัวเฮียเหรอมีใครถูกหวยบ้างมาประกาศให้รู้แล้ว171น่ะใกล้33แล้วน้องป๊อปว่าอย่างนั้นใครบอกเราใกล้33จริงหรือเปล่าวันนี้ไม่มาร้องเพลงให้ฟังหรอต้องรอดูนะครับไม่ถูกก็จีร้องป้าพูดถูกเหรอครับป้าพูดหวย
หวยถูกว่ะถูกหวยนะครับโอ้โหหลายคนรู้โอ้กดเจี๊ยถูกกินครับป้าพูดถูกงวดหน้า33ถูกกินค่ะพี่เปิ้ลว่าอย่างนี้อาทิตย์นี้ร้องเพลงไหมครับพี่อาร์มคือเพลงในYouTube ไม่ได้ลงนะครับสัปดาห์นี้ต้องขออภัยก็เลยมาไลฟ์แทนพูดคุยกันนะเนาะหมดแรงเบาๆก็เลยแบบพักขอพักผ่อนนะไปพัทยาชิลๆนะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรยังไม่ได้เตรียมเลยอ่ะเสียงก็ไม่พร้อมเดี๋ยวเล่นที่แน่ๆเดี๋ยวจะเล่นเกมกันเนาะเกมไทยนิสัยฮ่าๆนะฮะอันนั้น36โหยไม่ให้น้อยกว่า33หรอเลขนำโชคตลอดเลยใช่ไหมครับประพูประพูนี่ถูกหวยจากการตีเลขอามาหลายรอบแล้วนะฮะตีจนตัวอัมแบนไปหมดแล้วนะครับร้องประโยคเดียวก็ได้ค่ะเนี่ยคุณพิชญาดาหลิงบอกว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อวานวันเกิดพี่ยุ้ยชมัยพรวันนี้วันเกิดลุงแปะพี่แปะนะฮะขอบคุณนะครับอุตส่าห์ชมแหมพูดความจริงนะเราเนี่ยวันนี้พี่อ้ําหล่อมากขอบคุณนะครับผมได้ใช่มั้ยผมมันค้างมาจากเมื่อวานนี้แหละสระผมนะแต่ว่าพอสระผมแล้วมันยังคงถูกหนีบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันก็เลยเป็นทรงนี้เลยนะครับจิ้งจกเป็นไงบ้างก็น่าจะสบายดีนะครับหลังจากถึงบ้านแล้วเราก็ทําการเชิญเขาลงจากรถนะฮะเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะติดไปด้วยเพราะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกต่อเนาะกลัวเดี๋ยวเขาจะไปแวะ next station ระหว่างทางนะครับก็เลยให้เขาลงนะน่าจะแฮปปี้กินยุงพุงกลางอยู่นะครับไปทะเลมายังไม่เห็นดำเลยไปวันเดียวเองก็เลยยังไม่ดำมากเท่าไหร่นะฮะ พีชยาคืออะไรหรอนั่นแหละครับทุกคนก็เป็นอะไรที่มาที่ไปอ่ะเนาะแต่ละคนเราเป็นยังไงกันบ้างทักทายมาหน่อยฟังเรื่องพี่อาร์มาแล้วนะครับแล้วทุกคนล่ะทำอะไรกันบ้างนึกว่าจะพาจิ้งจกเข้ามาในบ้านเนี่ยหรออันตรายมากถ้าพาจิ้งจกเข้ามาในบ้านคือจะบอกเลยว่าน้องจะไม่ได้กลับบ้านเพราะว่ามีแมวอยู่5ตัวที่พร้อมจะเล่นน้องมากๆนะฮะนอกบ้านพี่อาร์มเนี่ยจิ้งจกเยอะเพราะว่าแมลงเยอะไงบ้านสวนนะเนาะมันมีสวนในแถวๆนี้นะฮะไม่ใช่สวนของพี่อาร์มหรอกแต่ถ้าในบ้านเนี่ยไม่มีจิ้งจกสักตัวเพราะถ้าเกิดหลุดเข้ามาตัวนึงนี่คือแบบ5ตัวแมวของพี่อาร์มนี่พร้อมตะปบเป็นสวนสนุกแมวเลยทีเดียวนะครับก่อนข้าวกับอะไรครับกินข้าวเหรอกินข้าวไปแล้วครับวันนี้กินข้าวขมูข้าวขมูนะครับวันนี้ไม่ได้หยุดค่ะไปเข้าเวรมาผักบุ้งว่าอย่างนี้กล้องสองฮามีพี่อัมด้วยเหรอพี่โน้ตเล่นกับเชียงใหม่แหละรู้สึกยังไม่ใช่เชียงรายเชียงใหม่อยู่ใน TikTok ใช่เขาโทรมาขออนุญาตใช้คลิปก่อนกลัวจิ้งจกค่ะน้องไอบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเรากลัวอะไรเราต้องสู้นะเราต้องแบบเข้าไปไฟอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้จริงหรือเปล่าFrom Malaysia, love your voice, thank you. Best regards to you, Win Hem Ong. พี่อาร์มเคยถ่ายกับพี่เท่งใช่ไหมคะใช่แล้วครับพี่อาร์มเคยเล่น Rubber เถิงกับพี่เท่งเมื่อสักปีที่แล้วครับผมช่วงนี้ก็นอนไม่ค่อยจะหลับเลยพี่อาร์มมีวิธีดีๆช่วยให้น้องเรนนี่หลับได้ง่ายไหมครับพี่แอมมีวิธีด้วยแหละก็วันไหนที่นอนไม่ค่อยหลับพี่แอมก็จะหายใจเข้าออกลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆยาวๆไม่ใช่ออกลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะฮะสัก10ครั้งเช่นแล้วก็หายใจออกทางปากหลับนะฮะประมาณเนี้ยทำอย่างเงี้ยสัก10ครั้งแล้วก็จินตนาการว่าบอกร่างกายตัวเองแต่ละส่วนตั้งแต่เนี่ยหนังศีรษะตั้งแต่หน้าผากตั้งแต่คิ้วตาช้าๆเลยนะทีละส่วนแล้วก็บอกให้เขาผ่อนคลายสบายพักผ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็จนทำจนเรารู้สึกว่ามันสบายแล้วมันผ่อนคลายจนตั้งแต่หัวสมองตาที่โครงบ่าไหล่สะโพกพุงอะไรจนถึงนิ้วเท้าเลยนะฮะนั่นแหละประมาณนั้นนะยิ่งช้ายิ่งดีแล้วถ้าเกิดมีความคิดอื่นเข้ามาก็กลับมาที่อวัยวะส่วนไหนๆที่เราอยู่ติ่งหูอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็บอกให้เขาผ่อนคลายผ่อนคลายพูดสัก10ครั้งแล้วก็ให้เขาฟีลผ่อนคลายเรื่อย
โอ้ยแค่พูดก็อยากจะหลับแล้วเนี่ยนั่นแหละคล้ายๆทำสมาธิอ่ะกูปุ๊กมันก็จะง่วงๆนิดนึงเนาะสวัสดีนะครับโอลาฟวันนี้มาช้าเพิ่งเรียนเสร็จโอ้ยเรียนเสร็จก็มาหาพี่อาร์มเลยหรอขอบคุณนะโอลาฟนะเอ๊ะสรุปว่านายกของเยอรมันชื่อโอลาฟหรือเปล่าคนใหม่ไม่แน่ใจไปย้อนดูคุณซ้อมทอก่อนบ่ายคลายเครียดมาอย่างขำนะขอบคุณนะครับผักบุ้งนั่งสมาธิขั้นสูงแล้วยังเลยสมาธิขั้นสูงยังไม่ถึงเลยแค่ฟังก็จะหลับแล้วค่ะน้องโบว่าอย่างนั้นสติปัฏฐาน4ก็มาจริงหรอสติปัฏฐาน4มันไม่น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะดูเหมือนตุ๊กแกมากกว่าจิ้งจกพี่เปิ้ลว่าอย่างนั้นนะครับจริงมันน่าจะเป็นลายที่แบบยึกยือยึกยืออ่ะพี่เปิ้ลมันก็เลยดูคล้ายๆกับตุ๊กแกแต่จริงๆน่าจะเป็นจิ้งจกครับไม่น่าจะเป็นตุ๊กแกนะฮะด้อมพอสอหรอครับอ๋อแสดงว่าดูฟุตไม่ใช่ฟุตสเต็ป my god follow us มันเป็นตัว F เหมือนกันนะฮะอามเคยปวดไหล่ไหมคะพลอยปวดไหล่อยู่ต้องไปนวดอ่ะสิพี่พลอยไปนวดคลายเส้นแต่ต้องไปหาคุณหมอที่เก่งๆนะครับจริงๆมันมีโรงพยาบาลนะที่เขาแบบเก่งๆเลยเช่นศิริราชอย่างเงี้ยศิริราชปิยการุณเขาก็จะมีที่ยังเคยไปให้เขาจะเรียกว่านวดแก้อาการแต่เจ็บมากนะกดทีนึงคือแบบหน้าหงิกเลยอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าเวลาไปถ่ายรายการอ่ะรายการอาหารเขาบอกว่าโอเคกินแล้วเราก็อยากจะเชียร์เจ้าของร้านเราก็จะทำหน้าอร่อยใช่ป่ะแบบโอ้ยอร่อยมากครับโอเคมันอาจจะเพิ่มไปสัก 10% 20% ว่าไปนะฮะอร่อยจากอร่อยแล้วเป็นอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากอยู่แล้วกลายเป็นแบบสุดๆไปเลยก็ให้เขาจะได้ขายได้ลูกค้ามาหาเขาเนาะแต่มีอยู่ครั้งนึงที่ไปถ่ายรายการแล้วไม่สามารถจะทำacting ช่วยเขาได้เลยคือนวดถ่ายรายการนวดแล้วต้องยิ้มโปรดิวเซอร์ก็บอกว่าพี่อาร์มขอเอาหน้าแบบมีความสุขผ่อนคลายมากแต่ความจริงคือแบบอย่างกับเป็นเจ้ากรรมนายเวร นะฮะมาเค้นเอาวิญญาณออกจากร่างมาแล้วนะครับแต่หน้าเราต้องแบบเป็นการฝืนยิ้มที่แบบว่าหน้าเขียวมากเลยนะครับมันจึงไม่ง่ายเหมือนกับถ่ายรายการทำอาหารจริงๆนะฮะทำหน้าฟินแต่จี๊ดแบบโอ้โหหน้าแทบจะเป็นอัมพาตไปแล้วแต่นวดเสร็จแล้วดีเลยนะฮะรู้สึกตัวเองแก่เลยอะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องพึ่งการนวดแล้วนะครับไม่ต้องทำเลยค่ะออกแบบธรรมชาติพี่กลัวตุ๊กแกไหมไม่มากเท่าไหร่ครับก็กลัวไม่อยากจะไปจับเขาแล้วกันใช้คำนั้นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบเพลวิ่งหนีมีสัตว์ประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งที่กลัวมากเห็นแล้ววิ่งหนีให้ดาวว่าคืออะไรพิมพ์มาขอบคุณพี่อาร์มกับวิทยาไม่นอนหลับนะน้องเรนนี่ทุกๆคนในแชทด้วยนะครับขอบคุณมากลองทำดูนะเรนนี่นะจริงๆมันมีต่อด้วยแหละเรนนี่พี่อาร์มจะพูดต่อว่าไม่ใช่ต่อว่าพูดจะเล่าต่อให้ฟังว่าถ้าเกิดทำจากหัวจรดเท้าแล้วยังไม่หลับนะฮะให้เราจินตนาการว่าเราอยู่ในลิฟต์ชั้น10ถ้าเห็นเลขลิฟต์แล้วก็เห็นตัวเราอยู่ในลิฟต์แล้วก็ให้เห็นเลขลิฟต์ค่อยๆไหลลงมาจากเลขชั้น10เป็นชั้น9เป็นชั้น8เป็นชั้น7ก็ค่อยลงชั้นล่างลงมาเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่ลิฟต์เลื่อนลงมาให้บอกตัวเองว่าฉันจะผ่อนคลายและนอนหลับฝันดีมากเข้าไปเท่านั้น10 9อะไรเงี้ยโอ๊ยพูดแล้วจะหลับนะฮะนั่นแหละถึง0แล้วก็หลับ พี่อาร์มร่วมงานกับพี่แก้มบ่อยไหมคะนอกจากใน Frozen ก็ไปเจอกันตามอีเวนต์ครับน้องแก้มน่ารักที่สุดเลยก็ล่าสุดก็เพิ่งไปเจอมางานอะไรเนี่ยที่โรงแรมด้านหลังพารากอนนะครับไปร้องเพลงกันพี่อาร์มชอบตอนเล่นระเบิดขอบคุณนะครับพี่บูมาเหรอช่วงนี้น้องอาร์มทำดีใจที่ไหนคะ Work from homeนะช่วงนี้น้องอาร์มทำ DG ที่ไหนคะใช่ไหมครับมันถูกไหมแปลว่าอะไรอ่ะครับพี่นงทำ DG อ๋อ DJ ทำจากบ้านครับ work from home ครับ ทางนั้นนับเลขก็จะหลับแล้วเนาะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเลยหลับแน่นอนนะครับโอ้โหนี่มีงูแมงสาบเสือตัวเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงจกยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะฮะสัตว์ที่อํากลัวนะครับช้างก็น่ารักออกหนอนก็ไม่เชิงนะฮะ
ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับน้องโอลาฟบอกว่าพี่แอมมีแพลนจะมาจอยกับมช.ใช่ไหมคะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วได้ยินบอกในไลฟ์น่าจะเป็นฟิลออนไลน์ครับคือกำลังวางโครงสร้างร่างกันอยู่นะครับว่าจะได้ทำไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเนาะไม่ใช่หนูไม่ใช่แมงมุมไม่ใช่จระเข้ถูกต้องครับน้องป๊อปเตรียมขนลุกกับตะขาบมากเลยครับกลัวครับห้ามแกล้งนะครับแมงสาบนะครับแมงสาบกลัวแต่ไม่เท่าตะขาบนะครับไซเดือนใช่กลัวแมวมากเลยมีอยู่5ตัวนะฮะเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างรายจ่ายให้เราได้มากมายจริงๆนะครับเนี่ยผมปวดหัวตรงกลางกระบาลเลยล่ะฮะต้องทำยังไงดีโอ้ยทำยังไงปวดหัวตรงกลางกระบาลเลยล่ะก็ลองทำแบบที่พี่แอมบอกก็ได้นะเออจินตนาการถึงส่วนที่ปวดแล้วก็นอนหลับหลับตาแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็บอกให้เขาผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับผมแมงสาบตอนบินก็น่ากลัวเนาะพี่ปุ๊กเนาะฉันชอบกินแมงสาบนะครับเพลงเนี้ยเออห้ามแกล้งเท่ากับโดนแน่เออรู้เลยนะฮะพี่แอมแนะนำตัวให้หน่อยสวัสดีนะคะหนูชื่อศิวกร Channel ค่ะหนูเพิ่งมาเม้นใน Channel ของพี่อาร์มไม่ใช่พี่อาร์มต้องแนะนำหนูว่าอ๋อสวัสดีครับน้องศิวกรนะมุกอะไรอ่ะมุกของคนที่ตื่นตี 5แล้วก็เบลอถึงตอนนี้นะครับพี่พลอยบอกว่าเห็นในละครที่มีตะขาบกลัวมากตัวใหญ่จริงเวลาละครมีตะขาบนี่คืออะไรพญาอสูรปล่อยคลายตะขาบอะไรเงี้ยพี่อาร์มมีแพลนจะมานาถาคาเฟ่อีกมั้ยคะก็อย่าไปช่วยพี่บีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปอุดหนุนอีกเพราะว่าไม่ได้ไกลจากบ้านพี่อัมสักเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยอ่ะไม่ได้ไปหลายเดือนมากเลยตั้งแต่โควิดมานะฮะพี่เป็นคนอารมณ์ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรอ่ะทายาทอสูรนะเจ้าคือทายาทคนต่อไปจำได้ครับน้องอายจริงๆไม่เชื่อต้องลองมาหาให้เจอสิแล้วเราก็จะจำคุณได้เอมาเล่นคำถามดีกว่าเนาะ17นาทีแล้ววันนี้แป๊บเดียวเองเขาที่แล้วถามเรื่องเงินกับถามเรื่องการโพสต์กลุ่มนะฮะคราวนี้จะถามว่าเอ๊ะเราถามเรื่องไฟดับไปแล้วใช่ปะที่จู่ๆก็ไฟดับอ่ะอันนี้ดีกว่ามาข้อนี้ถามเอาไว้ว่าขณะเดินอยู่บนถนนจู่ๆก็เดินมาถึงทางแยกที่แยกออกเป็น5สายซึ่งคืออะไร5แยกลาดพร้าวไม่ใช่จู่ๆก็เดินมาถึงทางแยกที่มี5สายนะครับคุณจะทำอย่างไรโอเค 1. ใช้วิธีการทอยลูกเต๋าเพื่อตัดสินใจว่าคุณจะไปแยกไหน 2. โยนรองเท้าเสี่ยงทายถอดรองเท้ามาหลับตาโยนเลยมันอยู่ช่องไหนก็ไปทางนั้นแหละ 3. หลับตาแล้วกันสุ่มเดินเอาหมุนๆๆแล้วก็เดินเอาหลับตา 4. ดูทิศทางเมฆดูทิศทางแสงอาทิตย์ดูทิศทางลมสิว่าเอ้ยมันตรงไหนสว่างแล้วก็ไปทางนั้นนะฮะและ5เลือกทางที่อยู่กลางที่สุดที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นตรงกลางแล้วคุณก็จะเดินตรงนั้น1 2 3 4 5ครับผม1 2 3 4 5มาพี่ยังคุณจะเล่นด้วยเนาะข้อนี้เดี๋ยวพี่ยังพิมพ์ตอบดีกว่าเลือกอะไรดีนะ1ทอยลูกเต๋า2โยนอะไรสักอย่างนึงโยนรองเท้าโยนกิ่งไม้โดนช่องไหนก็เข้าช่องนั้น3หลับตาเดาแล้วก็เดินไป4คือดูทิศทางแสงดูพระอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็เดิน5คือเลือกทางที่อยู่ตรงกลางที่สุดนะฮะเออพี่แอมก็น่าจะเลือกเหมือนหลายๆคนน่ะนะฮะประมาณนี้แหละโอเคเลือกกันมาละนี่คือไม่ได้ดูเฉลยก่อนนะพี่แอมเคยเล่นก็จริงแล้วแต่ว่ามันลืมไปหมดแล้วนะฮะเขาบอกว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยนะการเลือกเส้นทางเพื่อวิเคราะห์นิสัยถ้าเปรียบเทียบกับ5แยกแสดงถึงการตัดสินใจของคุณเราจะมาดูทักษะการตัดสินใจของคุณว่าคุณมีความเด็ดขาดขนาดไหนครับ ส่วนใหญ่ตอบ4กับ5เท่านั้นเลยเนาะ
ครูปุ๊กชัดเจนมากเลยบอกว่า5ยังไงก็555ใช่มั้ย55อย่างงี้ใครที่เลือกทอยลูกเต๋าข้อ1นะฮะก็บอกว่าคุณเป็นคนหัวไวตัดสินใจอะไรได้ดีตอนนี้ต้องการอะไรต้องการทําอย่างไรเป็นคนช่างสงสัยมีเหตุมีผลมากลูกเต๋าเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจได้เด็ดขาดเพื่อไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังประเด็นคือไม่รู้ว่าจะมีลูกเต๋าในตัวหรือเปล่าเนาะก็เลยไม่มีใครเลือกเลยนะฮะ2ครับเขาบอกว่าคุณเป็นคนงอแงน่าดูเลยเนี่ย2คือคนที่โยนของอะไรสักอย่างนึงเจอทางไหนก็เดินไปทางนั้นนะครับถ้าสิ่งที่คุณถนัดเป็นไปด้วยดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าไปในทางที่คุณไม่ดีคุณจะบ่นมากเลยเป็นคนกระตือรือร้นแต่ขี้ขลาดนะฮะทำให้พลาดโอกาสดีๆไปได้5เดี๋ยวก่อน3ก่อนทำไมพูด5ล่ะ3ครับใครที่เลือกข้อ3มีไหมไม่มีเลยเนาะปิดตาสุ่มหมุนๆตัวเดินเจอห้องไหนก็เดินไปเลยละกันเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนให้ความสำคัญกับตัวเองนะฮะดูเผินๆเหมือนคนหุนหันพลันแล่นชอบลุยแล้วก็เป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ใจกล้านะเป็นคนช่างสงสัยครับเป็นคนทำท่าอุ๊ยมีใครส่งมาข่าวเด้งมาช่างเป็นคนช่างสงสัยแต่ควบคุมตัวเองได้ดีไม่มัวนั่งกลุ้มใจกับความผิดพลาดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ข้อ4ขอโทษนี่ข้อ4ไอ้เมสเสจมาแล้วงงเลยเอาใหม่กลับไปข้อ3อ่ะทุกคนนะขออภัยนะข้อ3เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนช่างสงสัยแต่นักทําท่าทางไม่สนใจเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นแต่จริงๆคือสนใจแต่แอคพาร์ทอยู่แอคว่าไม่สนใจควรทำอะไรแบบไม่ต้องซีเรียสมากบ้างก็ได้นะครับส่วน4ที่ผมก็เลือกเองเหมือนกันแล้วก็มีใครหลายๆคนเลือกนะฮะ4ก็คือการดูทิศทางของเมฆและแสงเนาะตรงไหนสว่างก็เดินไปทางนั้นใช่ไหมดูเป็นคนดูฤกษ์ยามไงก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัจจุบันดูดีนะคุณทำอะไรโดยตัดสินใจตามสถานการณ์ตอนนี้คุณทำอะไรและทำอย่างไรถึงจะดีที่สุดช่างคิดช่างสงสัยแต่ควบคุมตัวเองได้อย่างดีไม่มัวมานั่งกลุ้มใจกับความผิดพลาดแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งดีจังเลยอ่ะหลายคนเป็นเบอร์4นะฮะดีข้อ5ครับผมใครที่เลือกข้อ5นั่นก็คือการกลางๆอ่ะตรงไหนกลางที่สุดเดินตรงนั้นเลยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะครับมีทักษะในการตัดสินใจและก็ลงมือทำได้ดีช่างคิดช่างสงสัยมักสอบหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อประดับความรู้เป็นคนมั่นใจเต็มเปี่ยมทำทุกอย่างโดยอาศัยชั่วโมงบินแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงจึงน่าจะเป็นผู้นำได้ครับผมโอ้มีผู้นำเต็มไปหมดเลยในห้องนี้นะครับดีใจจังเลยนะครับข้อหนึ่งแล้วกันนะพอหอมปากหอมคอวันนี้วันข้อหนึ่งเอาเป็นว่ามาทักทายกันเป็นเมนูหลักนะฮะเป็นเมนูรองนะครับเดี๋ยวก่อนนะเขาส่งข่าวเรื่องน้ำท่วมมาขอเปิดดูซิบ้านใครน้ำท่วมบ้างอ่ะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเนี่ยสถานการณ์อ่ะเขาบอกว่าสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับอ๋อแต่นี้ข้อมูลนะเขาบอกว่าให้เฝ้าระวัง4เขื่อนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบ้านหนูท่วมมาหรอโทนของอายสู้ๆนะลูกนะ6,059 ล้านลูกบาศก์เมตรเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ที่มีอิทธิพลฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยานะแม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณลพบุรีแม่น้ำชีขอนแก่นชัยภูมิแม่น้ำมูลโคราชสุรินทร์อุบลราชธานีปราจีนบุรีเยอะมากเลยอ่ะสรุปสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนข้อมูลเยอะมากทุกคนเดี๋ยวไว้ค่อยอ่านแล้วกันเนาะเมื่อวันไปอยุธยามาแถววัดชัยเริ่มท่วมแล้วใช่ฮะเห็นข่าวนะพี่นุชเนาะเขาเริ่มกั้นกระสอบทรายเหมือนเดิมละกลัวรากฐานจังเลยนะฮะเพราะว่าโบราณสถานเนี่ยมันต้องรักษาให้ดีที่สุดอะเนาะน่าเป็นห่วงมากครูปุ๊กบอกวันนี้ฝนตกหนักและตกนานใช่แต่จะบอกว่าพัทยาตกน้อยมากเลยนะครับตกแค่ตอนตีห้าที่บ้านท่วมค่ะแค่ประมาณตะตุ่มแล้วล่ะน้องป๊อปตะตุ่มก็เยอะนะนะขอให้มันอยู่แค่นั้นนะครับก็นะขอให้ทุกคนรอดจากน้ำท่วมนะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่อาร์มไหมทุกคนสงสารผมสงสารคนที่เรือร่มมากเลยยังหาไม่เจอเลยเนาะข
ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมานะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนิดนึงละกันเดี๋ยวจะโดนว่านะครับหาว่าวีคนี้ไม่ลงเพลงแล้วยังอุตส่าห์มาไลฟ์แล้วก็มาพูดคุยอย่างเดียวแล้วหนีไปอย่างงี้ใช่มั้ยจะโดนตีใช่มั้ยเพลงอะไรครับเพลงอะไรพิมพ์มาอยากให้ฟังอยากจะให้ร้องเพลงอะไรแต่เสียงไม่ค่อยดีนะพูดอยู่อย่างสะดุดเลยเมื่อกี้สักเพลงหนึ่งที่ร้องได้น้องพลอยพี่พลอยส่งภาพอดีตอ่านข่าว YouTube ที่เป็นประโยชน์ขอบคุณนะครับเพราะมากค่ะเดี๋ยวก่อนพี่เปิ้ลยังไม่ร้องเลยนิราชนุชล่ะฮะดวงฤดีพี่แสนตรมระทมเศร้าเงียบเหงางอยยามราตรีพี่หลงคอยเจ้าเฝ้าฝันหาประมาณนี้นะฮะเพราะว่าจำเนื้อไม่ได้จริงๆอาจจะไม่ได้ร้องทุกคนที่พิมพ์มานะจะพยายามคัดเลือกเพลงที่ร้องได้นะครับอยู่กันคนละพบเหตุใดน้อจึงได้พบศพตาหรือบุญเก่าเราเคยสร้างมาคล้ายดังว่าจิตใจสองดวงเคยผูกกันไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเมดเลย์เพลงต้องโทษดาวอีกสักกี่หนอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันช่างโชคดีได้เคียงข้างเธอขอบคุณนะครับรักควรมีสองคนร้องไงอ่ะนึกไม่ออกอ่ะรักควรมีสองคนทุกคนร้องไงอ่ะเห็นใจกันพอประมาณก็ความสงสารนั้นไม่ช่วยอะไรปล่อยเวลาฟื้นฟูรักษาหัวใจอาจเป็นเพื่อนได้ไหมสักวันรักเขาอีกนานเท่านั้นและอย่าหวั่นไหวเหมือนที่ทำกับฉันความรักมันควรจะมีสองอ๋อขอบคุณนะพี่แอมเบลมากความรักมันควรจะมีสองคนแค่นั้นเธอกับเขาจะรักกันฉันยอมไม่ได้แล้วจะให้ทำอย่างไรก็หัวใจมันรักสีนคอสามทองได้หรือเปล่าและอายใจไหมที่จะไม่เข้าแต่ค่ะร้องไปก็จะหลับอยากขอให้ฉันได้รักไม่แค่ไรทั้งนั้นโอ้เจ้าเอ๋ยเคยรู้หรือไม่ตรงนี้ยังมีใครหรือใครห่วงหามีใครพิมพ์คำว่าพี่ใหม่เจริญปุระมาวันนี้พี่แอมไปซื้อเสื้อที่พัทยาแล้วปรากฏว่าเจอพี่ที่ชื่อว่าพี่นิกกี้ด้วยที่เป็นต้นฉบับเพลงอย่าให้เขารับรู้ว่าฉันเคยเป็นใครเออตลกดีจู่ๆพี่นิกกี้ก็เดินมาทักโทษทีนะน้องน้องดูเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห33นะครับโอ้ยจริงป่ะเนี่ย20กว่าเลยนั่นแหละพี่แอมก็เลยคุยยาวเลยนะฮะแฮปปี้เลย เออจู่ๆก็เป็นพี่นิกกี้มาทักก็งงมากเลยนะฮะฉันดีใจที่มีเธอ
ฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอไม่แม้ว่าจะพบอะไรขอบคุณนะครับน่าเด็กแค่ลาวมันแก้วร้องไงอะครับเมื่อใดที่ลมพัดให้ผ่านมาหน่อยได้ไหมอยากให้คืนวันที่ดีเหล่านั้นได้หวนมาเมื่อใดที่ลมหวนมาหาเริ่มบุ๋มบุ๋มแล้วเริ่มบุ๋มบุ๋มหาดูวันลิโอ้ยสูงไป How do I live without you? I want to know How do I live without you? If you ever go How do I ever survive? How do I Oh, how do I live? เพลงอะไรอ่ะบุ๋งบุ๋งเนี่ยดำน้ำบุ๋งบุ๋งเอาล่ะเพลงที่ไม่ได้ร้องให้ฟังคือเราไม่เป็นขออภัยนะครับจึงท่องไม่ได้เนาะหอมปังหอมคอนะฮะอยู่ด้วยกันขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะก็หอมปังหอมคอในสัปดาห์นี้ก็ขอให้น้ำไม่ท่วมแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีใครเป็นโควิดนะฮะไม่มีใครคนรอบตัวเป็นโควิดเลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยว cover ให้ฟังสัปดาห์หน้านะแจ๊นะแจ๊ไม่ว่างจริงๆหรือบ๊ายบายเจอกันบาย